อัลตราซาวหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคุณสุขวัญอัลตราซาวค่ะไปที่อังกฤษนะคะเขาไปอัลตราซาวอันนี้เป็นทารกในครรภ์อายุแค่17สัปดาห์เท่านั้นเองคุณหมอใช่ศาสตราจารย์ที่เป็นคนทำสแกนเนี่ยนะคะบอกว่านี่เป็นภาพของเด็กทารกยิ้มซึ่งเขาพยายามที่จะบอกว่าอายุแค่17สัปดาห์เนี่ยเด็กมีความมีอารมณ์ที่จะยิ้มที่จะร้องไห้แล้วเพราะศาสตราจารย์คนนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าศาสตราจารย์สจวตแคมเบลบอกว่าเคยเห็นภาพสแกนเด็กอายุประมาณ 18-19 สัปดาห์ร้องไห้มาแล้ว มาดูอย่างนี้แล้วมันจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่การพิจารณาว่าการทำแท้งอาจจะต้องปรับลดอายุทำแท้งลงเพราะที่อังกฤษเนี่ยอนุญาตให้ทำแท้งกับผู้หญิงที่มีครรภ์อายุไม่เกิน24สัปดาห์อ๋อ17สัปดาห์แต่ถ้า17สัปดาห์ก็แปลว่าเขามีความอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแล้วคือมนุษย์แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้สแกนที่เจอครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องเอามาพิจารณาว่าต้องปรับลดอายุการทำแท้งลงหรือเปล่าค่ะท่านผู้ชมฮะไปดูผม